ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตลกชื่อดังจตุรงค์มกจุ๊กที่มีผลงานสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับได้ชมกันเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งโพสต์ล่าสุดเขาก็ได้โพสต์ภาพคุณพ่อที่กำลังรับเงินก้อนหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นสุดฮาคำสอนจากคุณพ่อว่าไปครัวไม่ได้ก็ต้องส่งไปให้เรื่องของเงินเดือนนี้มึงห้ามขาดนะไอ้ลุงถามทำไมล่ะพ่อเพราะว่ามันจะบาปสิไอ้ห่าตาตี้กล่าวซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาหลายหลายคนเข้ามาถล่มส่งรูปหัวใจชื่นชมความย้ำในเรื่องของเงินเดือนกันเป็นจำนวนมาก